เกินก่อนว่ากันตามตรงเลยคือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามันมีดราม่าเรื่องภาคไทยเรื่องอะไรใช่ไหมซึ่งผมความเห็นผมแล้วกันอันนี้ผมไม่พูดถึงว่าแบบมันมีอะไรยังไงแต่ว่าผมเห็นผมมีความเห็นอย่างหนึ่งตรงที่ว่าไม่ใช่แค่ภาคไทยสำหรับผมอ่ะถ้าความเห็นในมุมกลับกันนะถ้าเป็นไปได้การรับฟังการรับชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่งด้วยเสียงต้นฉบับเนี่ยมันคืออะไรนะมันคือไฟล์หนังที่มาจากผู้สร้างโดยตรงถูกปะนึกภาพไหมสมมติแบบเฮ้ยผู้กำกับชาวฝรั่งเศสทำหนังฝรั่งเศสขึ้นมาแล้วก็ใส่ก็แบบทุกคนในเรื่องพูดฝรั่งเศสนั่นก็คือนี่คือหนังที่เขาสร้างมาโดยที่ตัวนักแสดงก็พูดภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาประมาณนั้นหรือหนังอเมริกานักแสดงสมมติแบ็คแพนเทอร์เงี้ยชาดวิกบอสแมนก็เขาก็มีสำเนียงแบบ อะไรนะแอฟริกันอเมริกันที่เขาแบบพูดแบบว่ากันดาไฟเวอร์อะไรเงี้ยประมาณนั้นเนื้อออกเขาจะมีสำเนียงของเขาอะไรเงี้ยซึ่งเสียงต้นฉบับปะมันจะทำให้เห็นการแสดงของนักแสดงว่าโอ้เขาใช้สำเนียงแบบไหนเขาพูดออกมาแบบไหนอะไรประมาณนั้นนะถูกไหมซึ่งผมมองว่าถ้าจะเสพแบบภาพยนตร์ว่าเอ้ยงานจากผู้สร้างทั้งก้อนของเขาอะมันคืออะไรอะเสียงต้นฉบับมันก็คือแบบเอ้ยนี่คือทั้งก้อนที่ผู้สร้างเขาสร้างขึ้นมาประมาณนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ข้อบังคับว่าดูหนังทุกเรื่องคุณจำเป็นต้องดูเสียงจากต้นคุณแบบไม่เชื่อเราจะเสพความออริจินอลิตี้ต้องเสียงต้นฉบับอย่างเดียวผมมองว่าก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนเพียงแต่แค่ความเห็นผมนะว่าบริบทเดียวที่เราจะจำเป็นต้องดูเสียงต้นฉบับเนี่ยคือถ้าเราจะวิจารณ์นักแสดงสำหรับผมนะถ้าจะวิจารณ์นักแสดงว่านักแสดงเรื่องนี้เล่นถึงไหมอะไรเงี้ยผมมองว่ายังไงก็ต้องดูเสียงต้นฉบับเพราะว่าไอ้เหี้ยสมมติว่าคุณนักแสดงคนนี้เล่นฉากร้องไห้แทบขาดใจอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าเสียงภาคเป็นเสียงคนอื่นอ่ะมันก็จะแบบไอ้เหี้ยเราก็จะสัมผัสได้ไม่ครบใช่ไหมว่านักแสดงคนนี้เขาร้องไห้ออกมาแบบไหนเขาเล่นออกมาถึงไหมอะไรเงี้ยถูกป่ะมันก็จะแบบมันจะมี loss inเรื่องของเสียง translation loss in translation หรือ loss แบบสิ่งที่มันเสียไปของการเปลี่ยนเสียงภาคอยู่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณแค่แบบเอ้ยฉันอยากจะดูสิ่งที่มันโอเคที่สุดฉันดูแล้วแฮปปี้ที่สุดในการจ่ายตังค์ในการดูหนังครั้งนึงเนี่ยเสียงภาคอะไรก็ได้หมด whatever แล้วแต่เลยนะถูกป่ะอ๋อง่ายๆนั่นน่ะชินกัสซิล่าตาอโนอย่างเงี้ยแม่งแบบถ้าจะฟังญี่ปุ่นโอเค1วิจารณ์2คือฟังญี่ปุ่นเข้าใจจริงๆใช่ถ้าเกิดญี่ปุ่นไม่ได้ภาคไม่งั้นไม่เก็ตสารหนังเลยแล้วก็โชคดีที่เรื่องนี้บทภาคทำดีไม่ค่อยมีจุดตกหล่นเท่าไหร่แต่ชินก็ซิล่าภาคไทยก็ตอนที่คายาโกะแอนแพตเตอร์สันพูดภาษาอังกฤษภาคไทยภาคเสียงภาษาไทยเลยครับซึ่งมันก็เลยก็ดันไปเลยแปลไปเลยซึ่งมันเลยทำให้อันนี้สำหรับชินก็ซิล่าภาคไทยนะสิ่งที่เสียไปอย่างหนักที่สุดเลยก็คือแกประหว่างตัวละครที่แบบอยู่ๆทุกคนแม่งพูดภาษาญี่ปุ่นกันรัวๆชิบหายเลยแล้วแบบมีเจ้คนนี้มาพูดภาษาอังกฤษแบบคล่องปลื้ดคล่องปลื้ดอยู่คนเดียวเนี่ยกิมมิกจุดนั้นมันก็จะหายไปมันก็จะแบบกิมมิกเนี่ยที่ผู้สร้างครับจงใจใส่ไว้ว่าตัวเนี้ยพูดภาษาอังกฤษคล่องปลื้ดในขณะที่คนอื่นแบบพูดญี่ปุ่นล้วนๆคนนี้เท่านั้นที่พูดภาษาอังกฤษคนเดียวอะไรเงี้ยทุกคนแบบว่าเจ๊คนนี้จะบอกว่าก็อดซิลล่าก็อดซิลล่าอะไรเงี้ยจะพูดแบบก็อดซิลล่าเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษไปเลยถูกป่ะแต่คนอื่นแบบก็อดซิลล่าเอ้ยออกเสียงยากจังพูดโกจิล่าดีกว่าอะไรเงี้ยคือแกปเนี้ยก็จะหายไปในเวอร์ชันเสียงภาคภาษาหรืออื่นแม้แต่ภาษาอังกฤษเองก็ตามถูกป่ะแม้แต่ภาคภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนมันก็เลยแบบว่าสารจะพูดสร้างอ่ะมันจะขาดหายไปแน่นอนเวลามันเปลี่ยนเสียงภาคอันนี้คือความเห็นของผมดังนั้นผมไม่มีสิทธิ์ในการไปบอกว่าแบบเอ้ยคุณต้องดูภาคไหนเสียงไหนแต่ว่าถ้าสารจะผู้สร้างครบถ้วนที่สุดอ่ะมันคือเสียงจากตัวของเขาเองแต่อย่างที่บอกถ้าเราอยากจะดูเพื่อความบันเทิงอยากจะเอนจอยกับเสียงภาคอื่นๆสมมติผมเองผมก็ดูหนังทันก็อ่านไปดิชินก็ซิล่าอ่านทันอ่านไปเลยผมเองผมก็ดูหนังฝรั่งที่ภาคญี่ปุ่นหลายเรื่องผมก็ดูเว้ยผมก็เลยแบบผมก็ไม่ได้ติดอะไรกับตรงนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเชี่ยผู้สร้างเขาถ่ายทอดฟีลลิ่งนักแสดงออกมาแบบไหนวะผมก็จะต้องไปดูเสียงต้นฉบับประมาณนั้นนะอันนี้คือฟังมาทินพูดถึง
มันเป็นพานพูดอย่างนี้เดี๋ยวผมพูดของผลเลยมันคือโชคดีเดี๋ยวนี้มันมี Netflix คือถ้าเกิดมันหนังโรงอ่ะถ้าเป็นโรงหนังอ่ะมันเลือกได้แค่เสียงในฟิล์มกับภาคไทยแต่ถ้า Netflix อ่ะสนุกคือหนังฝรั่งเนี้ยแม่งมีภาคอังกฤษภาคไทยแม่งมีภาคญี่ปุ่นภาคจีนด้วยเว้ยถูกต้องถูกต้องแล้วถ้าเกิดมันเป็นอยู่ในทีวีอยู่แล้วเนี่ยเปิดดูแม่งหมดทุกภาคเลยโอ้ยหนุกสนุกดีใช่ไหมสนุกเฮ้ยสนุกแต่ก็เข้าใจอ่ะคือบางเรื่องแต่ภาคญี่ปุ่นบางเรื่องไม่ได้ดีทุกเรื่องเอาจริงก็เดี๋ยวไม่ใช่ผมรู้สึกคนเดียวเดี๋ยวมีเนื้อหาในเนื้อหาต่อไปก็มีแต่ว่ามันจะมีแบบเซอร์ไพรส์บางเรื่องอย่างเงี้ยอย่างจำเรื่องซิงได้ไหมซิงที่เป็นสัตว์ร้องเพลงแอนิเมชันนึกออกครับเออนั่นแหละญี่ปุ่นฮะภาคญี่ปุ่นเป็นร้องเพลงเปลี่ยนเพลงเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดและคนร้องคุณมายาซาคาโมโตะร้องมัวเออดีของดีครับนั่นเลยเออนั่นแหละคนร้องเพลงเปิดซากุระในตำนานอ่ะพาตินาภาคไฟนอล2ภาคใช่ป่ะภาคไฟนอลไลนิ่งกับไฟนอล7ก็ภาคคนหนึ่งครับเออแบบโอ้โหเอาเบอร์นั้นเลยนะเนาะเออแล้วก็มีภาคบางเรื่องภาคญี่ปุ่นก็ดีไอเนี้ยDead Red อย่างเงี้ย Dead Red อ่ะใครเคยดู Dead Red อ่ะไอ้ถ้าเป็นคนภาคญี่ปุ่นตัวร้ายเป็นผู้หญิงอ่ะนั่นคือคนภาคอากโกะภาคแรกสุดอากโกะจังอ่ะเออแบบเฮ้ยเป็นเฮ้ยได้ฟังอะไรอย่างงี้แล้วเฮ้ยนักภาคคนนี้ยังทำงานอยู่แล้วภาคต่างฝรั่งด้วยอะไรเงี้ยเออก็ดีเออแต่ก็ดูได้อย่างที่บอกอ่ะภาคถ้าภาคญี่ปุ่นจะทำได้ดีกับหนังฮอลลีวูดแบบสไตล์นั้นกับสไตล์ Dead Red อ่ะเออใช่ใช่ตาที่มันจะเป็นแนวแบบเหนือจริงหน่อยนึงอ่ะอะไรประมาณนั้นสองสามเรื่องล่าสุดที่ผมดู Netflix ภาคญี่ปุ่นผมดูไอ้นี่ Pulp Fiction ผมเคยโพสลง Facebook ไปแล้วไอ้เหี้ย Pulp Fiction ภาคญี่ปุ่นก็ฮาเอาเรื่องเลยนะครับเฮ้ยผมอีกอันนึงที่ผมชอบภาคจีนนะเว้ยผมชอบ Fate Zero ภาคจีนมากเลยไอ้เหี้ยแม่งเป็นหนังจอมยุทธเลยอ่ะหนังจอมยุทธแบบกำลังภายในมันภาคแบบกำลังภายในอ่ะใช่มั้ยใช่มั้ยเออเอออะไรก็แปลกดีเอ้ยแต่ว่านั้นก็คือถ้ามันเป็น Netflix มันสบายไงมันมีนั่นเอ้ยมีหนังเอ้ยมันมีนั่นด้วยภาคหนังการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนฝรั่งอ่ะภาคญี่ปุ่นอ่ะเออถ้าเกิดชีร่าอย่างเงี้ยชีร่านี่รู้สึกจะมีคิคุโกะอิโนอุเอะเป็นดันดี้อ่ะเออมีทาเดดะลิซาภาคเงี้ยบอกโอ้โหมันสไตล์นิเมะอยู่แล้วนั้นเขาภาคได้เลยประมาณเออนั่นแหละแต่นั้นในเคสของ Netflix ไงแต่อันนี้คือในเคสของพวกเราสองคนแต่เฮ้ยเราจะมาพูดเรื่องเราสองคนทำไมไอ้ที่ดราม่ามันเกิดไทยใช่ป่ะใช่ปาติจังไปเจอโพอันหนึ่งน่าสนใจมากเออคือด้วยความที่ว่าดราม่านะมันเรื่องของภาษาไทยภาคไทยถูกไหมผมก็เลยแบบเป็นความสองคนแค่มันก็แค่สองคนไงเออแล้วผมเองเนี่ยผมอยู่ในญี่ปุ่นนะผมก็ดูหนังญี่ปุ่นที่เป็นคือหนังญี่ปุ่นก็เป็นเสียงญี่ปุ่นอยู่แล้วถูกป่ะแต่หนังต่างประเทศในญี่ปุ่นเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ดูเสียงต้นฉบับแล้วก็ดูเสียงต้นฉบับซับญี่ปุ่นนะครับอย่างเมื่อเร็วๆนี้ที่ผมดูดูน2ผมก็ดูเสียงต้นฉบับซับญี่ปุ่นหรือแม้แต่อะไรนะวองก้าผมก็ดูเสียงต้นฉบับซับญี่ปุ่นนะครับนี่แต่มีหนังบางเรื่องที่ผมเข้าลงดู2รอบดู2รอบก็คือดูเสียงต้นฉบับทีนึงแล้วก็ดูเสียงภาคญี่ปุ่นทีนึงเหมือนกันนะอย่างเช่นผมเคยเล่าไปแล้ว Spider-Man Into the Spider-Verseผมดูทั้งเวอร์ชั่นเสียงต้นฉบับแล้วก็ดูเสียงญี่ปุ่นด้วยนะซึ่งเสียงญี่ปุ่นก็เนี่ยเจ๋งๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมทั้งมาโมะทั้งโอโนเคนเนี่ยทั้งอะไรนะยุคอ้อยด้วยซึ่งแบบตัวจี๊ดๆทั้งนั้นมาภาคซึ่งก็แบบว่าเอ้ยมันได้ฟีลลิ่งของอนิเมะจัดๆเลยนะประมาณนั้นแต่ทีนี้ผมก็มานั่งนึกอยู่ว่าแบบเออและปกติเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาอ่ะเขาดูหนังภาคเสียงหนังต่างประเทศภาคเสียงญี่ปุ่นกันเยอะแค่ไหนวะเออเอาแบบชั้นเชิงสถิติเลยอ่ะแบบต้องมานั่งคิดเองอ่ะแต่ก่อนจะไปสถิติเนี่ยคือผมอ่ะก็ตอนแรกผมก็เลยแบบเอ้ยเปิดเว็บโรงหนังมาเช็คดูเลยดีกว่าว่าตอนเนี้ยในอะไรนะหนังในโรงที่ญี่ปุ่นตอนเนี้ยมันหนังเสียงภาคแบบไหนมันเยอะกว่าน้อยกว่ายังไงบ้างนะให้ดูนิดนึงแล้วกันดูนิดเดียวนะครับอันนี้ผมแชร์จอขึ้นมานี่คือโรงหนังโรงโตโฮโอเมดะใกล้บ้านผมเห็นไหมนะผมจับหน้าจอแป๊บหนึ่งมีภาคบางคนมีเลยวะที่ชอบมีแจ็คริชเชอร์บ้างโต
ภาคคิสุเกะซุปเปอร์โรบอทอ่ะใช้เสียงคิสุเกะซุปเปอร์โรบอทเลยเว้ยแบบเท่ๆหล่อๆแบบเป็นท็อปครูซอ่ะอันนี้คือโรงโตโฮโอเมดาแถวบ้านผมนะครับซึ่งก็เป็นโรงที่ค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเป็นโรงใหญ่สุดในละแวกบ้านผมแล้วโตโฮคือแฟรนไชส์ค่ายโรงหนังค่ายใหญ่นะครับเครือใหญ่แล้วกันนะอ่ะก็มาดูว่าตอนนี้เขาฉายอะไรนะครับEnsemble Star มาก่อนเลยเว้ยแต่นี้มันฉายเป็นไลฟ์หมายถึงว่าเป็นอะไรนะอันนั้นหมดสิทธิ์อยู่แล้วคอนเสิร์ตฉายทีวีไม่คงไม่มีคนมาภาคฝรั่งหรอกไม่มีมาดูหนังเอางี้หนังฝรั่งแล้วกันว่าตอนนี้เป็นยังไงใช่มั้ย Quiet Place Day 1เอ๊จะมีภาคญี่ปุ่นแล้วอ่ะ Quiet Place Day 1เนี่ยตรงที่ผมเปิดอยู่เนี่ยเป็นรอบซับครับมีวันละ5รอบนะซึ่งแล้วก็มีภาคญี่ปุ่นด้วยเหรอเจ๋งว่ะซึ่งไม่มีภาคญี่ปุ่นเขาไม่ภาคมั้งไม่มีเว้ยเขายังไม่ภาคเปล่าซึ่งประหลาดใจมากว่า Quiet Place ในโรงโตโฮโอเมดะไม่มีภาคญี่ปุ่นเออแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าโรงเช็คก่อนว่าเขาภาคญี่ปุ่นหรือเปล่าเออดูโรงอื่นก่อนว่ามีเสียงภาคญี่ปุ่นไหมนะครับเออมันต้องเช็คอ่ะคือนี่โรงโตโฮโอเมดะแถวบ้านผมมันไม่มีนะจริงเปิดQuiet Placeแล้วดูวิกิก็รู้แล้วว่าใครมีภาคญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่มันต้องดูโรงหนังด้วยนี่แล้วก็วิกิมูวี่นี่เทเตอร์อ่ะมาดูสิว่าโอซาก้าฉายที่ไหนบ้างโตคันไซนี่ที่มันมีบายข้างบนนี่หว่าโทษ2024 Day 1นี่แล้วก็ไปที่ภาษาญี่ปุ่นปุ๊บไม่มียังไม่มีใครภาคไม่ภาคเรื่องนี้ไม่ภาคเช็คแล้วดูสิโตโฮนัมบะโตโฮนัมบะปุ๊บ Quiet Place ปุ๊บ Quiet Place Day 1ไม่มีเว้ยไม่มีภาคไม่ภาคไม่มีภาคไม่ภาคเรื่องไม่ภาคเช็คแล้วต้องดูด้วยเรื่องนั้นภาคหรือเปล่านะBorn to Fly ผมไม่แน่ใจเรื่องไหนนะครับ Born to Fly ก็ไม่มีภาคเว้ยไม่มีภาคคือว่าก็ไม่ภาคผมคือว่าไม่ภาคนะทีนี้ Bad Boys Bad Boy ควรจะภาค Bad Boy ควรภาค Bad Boy ที่คนไทยก็พูดกันว่าเชี่ย Bad Boy ไม่ต้องดูเสียงภาคไทยเท่านั้น Bad Boy สองโลโตโฮนัมบะก็ไม่มีเสียงภาคญี่ปุ่นครับมันน่าจะมีภาคแล้วเรื่องนี้แป๊บหนึ่งนะแบดบอยมูวี่2024เออไม่มีเว้ยเหรอเขาไม่ภาคเหรอไม่มีเว้ยไลออดายใช่ป่ะใช่ไลออดายครับเนี่ยไม่มีเว้ยบอยไลออดายวิกิพีเดียแล้วก็ไปที่ภาษาญี่ปุ่นปึ๊บภาคไหมยังไม่มีใครภาคโอเคไม่ภาคเออ ไม่ภาคไม่ภาคนี่แหละเอ๊ะแปลกเรื่องนี้เรื่องภาคไม่เป็นไรช่างมันซึ่งมันก็ค่อนข้างจะน่าสนใจว่าพอเราเช็คอย่างเงี้ยทันตอนแรกที่ผมเช็คอย่างเงี้ยก็แบบทำไมเดี๋ยวนี้หนังฝรั่งไม่มีภาคญี่ปุ่นเลยเหรอวะหรือมันจะมีแต่แค่บางเรื่องจริงๆเหรอซึ่งก็เลยค่อนข้างน่าแปลกใจพอสมควรนะครับแต่ทีนี้อ่ะอย่างแรกเลยก็คือตอนนี้เรารู้สึกได้ว่าหนังฝรั่งเรื่องใหม่ๆที่เข้าฉายในญี่ปุ่นตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเน้นตลาดภาคเสียงภาคเท่าไหร่นะงั้นทีนี้แล้วในทางข้อมูลอ่ะเรามาดูเรื่องทางสถิติมาดูอันนี้เพราะว่ารอบหนังดูไม่ได้เพราะว่าตัดสินไม่ได้เพราะมันไม่ภาคญี่ปุ่นกันแล้วมันเป็นแค่ช่วงนี้ด้วยไงเพราะอย่างตอนที่แบบ Little Mermaid เข้าหรืออะไรอ่ะอย่างที่ผมบอก Spider-Man Into Spider-Verse เนี่ยก็จะแบบมีเรื่องของภาคญี่ปุ่นเนี่ยมาค่อนข้างญี่ปุ่นคนโลงเลยใช่ซึ่งผมก็เลยไปเช็คดูก็พบว่ามีเว็บข่าวเจ้าหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นเว็บสื่อรายใหญ่เจ้าหนึ่งนะครับก็คืออันนี้ PR Time PR Time คืออันนี้เนี่ยอันนี้ผมก็ใช้บ่อยใช่ PR Time เนี่ยก็คือเดี๋ยวนะนี่หน้านี้โอเคโทษทีอ่ะ PR Time เนี่ยเขามีทำบทความแบบนี้ครับขยายให้ดูก่อนนะอ่ะอันนี้PR Time เนี่ยเขาพูดถามประมาณว่าแบบเอ้ยคนญี่ปุ่นน่ะเวลาจะดูหนังเนี่ยดูซับไตเติ้ลเสียงต้นฉบับมีซับไตเติ้ลกับเสียงภาคญี่ปุ่นเนี่ยเอ้ย
ดูแบบไหนเยอะกว่ากันนะครับนี่แต่ทำแบบสอบถามเลยถามพันคนเลยมาดูกันเลยดีกว่าคนญี่ปุ่นชอบแบบไหนพันคนจะคิดเองจากทั่วประเทศด้วยนะครับซึ่งเฮ้ยโอเคโอเคอย่างน้อยก็กลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะก็ประมาณนึงอ่ะอาจจะแบบถ้าหมื่นคนอาจจะมันอาจจะดูน่าสนใจกว่านี้แต่ว่าพันคนก็ถือว่าใช้ได้แล้วจับกระจายทั่วประเทศด้วยนะก็อย่างน้อยก็โอเคนะครับซึ่งข้างบนเนี่ยเขาเป็นสรุปรวมๆเฉยแต่ว่าเรามาดูรายละเอียดคร่าวๆเลยดีกว่านะเขามีกราฟมีอะไรมาให้ซึ่งแบบน่าสนใจน่าสนใจดีอ่ะอย่างแรกเลยก็คือแบบสอบถามเนี่ยพันกว่าคนเนี่ยไปถามผู้หญิงซะเยอะกว่าอ่ะเรียกว่าแบบนี้ละกันนะครับก็คือผู้หญิงเนี่ยเป็น 66.9% 67% ตีจน70แล้วกันนะซึ่ง67กับ33อ่ะ67กับ33ซึ่งก็แบบ70 30อ่ะโทนๆนั้นถือว่าใกล้ๆกันนะคนญี่ปุ่นจะต้องดูด้วยคนญี่ปุ่นมันตอนนี้ประชากรญี่ปุ่นชายกับหญิงมันสัดส่วนเท่าไหร่เนาะจริงๆผู้หญิงแต่นั้นรายละเอียดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล็กน้อยแล้วก็กลุ่มอายุเนี่ยผู้ที่ตอบแบบสอบถามนี่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่เรนจ์ของวัยเลข3 30s นะก็คือ30กว่าๆ30ถึง39นะประมาณนี้นะก็จะเป็นส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้แล้วก็ปึ๊บอ่ะนอกจากกลุ่มอายุในกลุ่มอายุและเพศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูเลยว่า30ใช่ป่ะอยู่ในช่วง30 40เยอะ30 40ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งในช่วง30 40เนี่ยนี่คือผลออกมาครับก็คือท่านแยกเฉพาะดูซับไตเติลมากกว่าหรือดูภาคมากกว่าเนี่ย 57.8% ดูซับไตเติล 42.2% ดูเสียงภาคไอ้ดูเวอร์ชันชนะไม่ขาดซึ่งก็ชนะไม่ขาดชนะซับชนะนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ชนะขาดขนาดนั้นถูกป่ะ57ต่อ42อ่ะซึ่งมันก็แบบนิดนึงอ่ะนิดนึงนะเดี๋ยวไม่ต่างกันมากนะชนะนิดนึงใช่ไหมประมาณนี้นะแล้วก็ปึ๊บแล้วมาดูถามรู้สึกมีรายละเอียดถามละเอียดยิ่งไปกว่านี้อีกใช่คือมันมีรายละเอียดนิดหน่อยว่าผมจะอธิบายยังไงดีประมาณว่าเนี่ยตามโพอ่ะตามโพเราอ่ะใช่ไหมใช่ตามโพไม่ในระหว่างก่อนที่จะไปอีกช้อยนึงอ๋อก่อนนั้นตอนคนที่ทำแบบสอบถามเก่งภาษาอังกฤษขนาดไหนใช่ระดับไหนใช่เพราะว่าการที่เลือกตัดสินใจดูเสียงภาคที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็คือมีผลว่าแบบเฮ้ยทำเพราะอะไรด้วยเพราะว่าเขาคือเราสันนิษฐานว่าถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องฟังเสียงในฟิล์มต้องฟังภาษาอังกฤษใช่ไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมประมาณนั้นใช่เราสันนิษฐานอย่างนั้นดูว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าใช่ซึ่งจริงจังมาดูกราฟตัวนี้น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าระดับภาษาอังกฤษของผู้ที่ตอบแบบสอบถามอันเนี้ยนี่คือ4เลเวลที่ให้ดูครับเลเวล1คืออ่อนสุดนะครับเลเวล1เนี่ยใช้คำว่าจิมปุงตังปุงจิมปุงกังปุงเว้ยแปลว่าแบบเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งคำศัพท์นะครับทั้งจะเป็นแบบรูปประโยคหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้เรื่องฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเลย200กว่าคนนะครับเลเวล2สุชิดาเคก็คือเข้าใจบ้างเป็นคำแคทด็อกบุ๊กใช่ก็ The next fit งูปลาปลาว่างั้นนะก็คือแบบพอเป็นคำพอตุไถพอตุไถสับรู้ใช่ใช่ใช่ก็คือพอรู้อยู่บ้างนะแล้วก็เลเวล3เนี่ยโซโกโซโกก็คือแบบไงดีประโยคง่ายๆได้ใช้สื่อสารสื่อสารง่ายๆได้How are you today ใช่ๆประมาณนี้นะก็แบบ I'm fine thank you and you ได้ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับซึ่งก็เลยแบบโอเคนะอันนี้เขาก็แบบใช้ได้อยู่ระดับนึงแต่ว่าเลเวล4เนี่ยคือคัมเปกิก็คือแบบว่าคุณแบบเชี่ยวชาญแล้วไปละดูไม่ต้องมีซับก็ได้ In my opinionอะไรอย่างเงี้ยบิสเนสเป็นเลมิเทชันออฟบลา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 ไปละระดับว่าเขาบอกว่านะบิสเนสซีนนี้โอเตโมเซคิวคูเทคินิคอมมิวนิเคชันกะโทเรลูก็คือแบบสามารถสื่ออะไรนะสื่อสารทางระดับสื่อสารธุรกิจได้ก็คือมีแค่นั่นนะครับตามสภาพ16คนเอโกะวะโอบามุเออ
ดังนั้นเนี่ยแปลว่าผู้คนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยโดยส่วนมากแล้วก็คือพอจะถูไถได้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าเป็นคำศัพท์แต่ว่าเป็นประโยคไม่ค่อยได้พูดสื่อสารแบบสื่อสารไม่ได้แต่ว่าคำศัพท์อ่ะรู้อยู่ใช่ประมาณนั้นอันดับ2เนี่ยคือฟังภาษาอังกฤษไม่ออกเลยนะเออนี่คือคำศัพท์ทักษะของคนที่ตอบแบบสอบถามนี้นะซึ่งผมคิดว่าถ้าถามถ้าสมมติสุ่มกลุ่มคนไทยมา 1,000 คนเนี่ยผมว่ากราฟจะต่างจากอันนี้อยู่ผมคิดว่าคนไทยจะไม่เหมือนกันผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมว่าคนไทยไป3นะผมคิดว่าแต่ว่าไม่ได้เยอะนะ3กับ2น่าจะพอๆกันเออผมคิดว่าอย่างนั้นคือ3น่าจะเยอะกว่านี้ผมว่าคนไทยอ่ะ3น่าจะเยอะกว่านี้ใช่ อัตรา3เนี่ยน่าจะเยอะกว่านี้เนาะอ่ะโอเคทีนี้พวกเราเรียนเยอะถ้าเราแยกเมื่อกี้แค่แยกแค่ชอยว่าเฮ้ยดูแบบไหนมากกว่ากันเนี่ยอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยเวลาจะตัดสินใจในการเลือกดูปั๊บดูภาคหรืออย่างอื่นเนี่ยตัดสินใจแบบไหนมากกว่ากันนี่เนี่ยข้อ3น่าสนใจข้อนี้น่าสนใจช้อยเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าสนใจตรงที่อันดับ1เนี่ยก็คือสีแดงนะอิซึโมะจิมาคุก็คือไม่ว่ายังไงหนังมันจะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่กูดูเสียงฟังเสียงอังกฤษดูซับดูเสียงต้นฉบับเท่านั้นดูเสียงต้นฉบับใส่มีซับเท่านั้นนะนี่คืออันดับ1เลยนะ39ใช่แล้วอันดับ2ลงมาเนี่ยน่าสนใจมากก็คือ 32.1% คือโมโนนิโยรุก็ได้ตั้งแต่เรื่องแล้วแต่เรื่องนั้นๆแล้วแต่เรื่องนั้นๆว่าจะเป็นอะไรก็ว่ากันนะครับแล้วอันดับที่3ก็คืออิซึโมะอิซึโมะฟุคิไกะก็คือเฉพาะดูเฉพาะภาคเท่านั้นคือถึงแม้จะดูว่าดูเสียงในฟิล์มเยอะที่สุดนะ 38.9 มาดูถ้าเกิดดูแบบเกียร์ๆหน่อยนะไม่ขาดนะไม่ขาดแบบเรียกว่าเท่ากันก็ได้อะคืออันดับสุดท้ายคือ 29% น่ะตีปัดขึ้นก็30แล้วอะเรียกว่าพอๆกันยังได้ใช่ใช่ไม่ขาดซึ่งเลยว่ามันดูแล้วน่าสนใจดีฟังอย่างนี้คือมันซับเจ็ดขีดนะคือแทบจะหยิบมาคือแทบจะสุ่มเลย1ใน3อ่ะเนาะใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็เหตุผลนะครับในตรงเนี้ยเขาก็มีอธิบายต่อยนิดหน่อยว่าแบบเอ้ยอะไรยังไงบ้างก็คือแล้วเพราะอะไรถึงไม่ดูภาคล่ะทำไมถึงเลือกดูซับล่ะอันนี้ผมว่าก็น่าสนใจตรงที่ว่าบางคนบอกว่านะเขารู้สึกว่าอะไรเนี่ยเขารู้สึกว่าอ๋อไม่ใช่แต่ความเห็นแต่ละคนนะถ้าคนที่ชอบดูซับเนี่ยจะบอกว่าเพราะว่าดูเสียงภาคแล้วอ่ะเสียงมันไม่ตรงปากเสียงมันไม่ตรงปากแล้วเขารู้สึกแบบว่าไอ้มันอึดอัดรู้สึกแบบว่ามันแบบฟูชิเซนอ่ะฟูชิเซนคือแบบรู้สึกมันแบบภาพที่ดูกับจังหวะที่ตัวละครขยับปากกับเสียงมันไม่ตรงกันอ่ะเขาจะไม่รู้สึกให้ภาษาไทยเรียกน่ารำคาญได้ไหมฟูชิเซนคือไม่เป็นธรรมชาติแต่ผมรำคาญนะเวลาแม่งดูภาคไม่งับปากอ่ะแบบว่าแม่งเสียงอะไรนะผมมันงับปากอยู่แต่ว่ามีเสียงพูดอ่ะผมแบบเข้าขั้นรำคาญเลยอ่ะซึ่งเดี๋ยวแปลกมากว่าเดี๋ยวนี้ทำกันได้อ่ะคือภาคแบบงับปากอ่ะมาสะจันทิพย์หายโอ้นะแล้วก็จิมแล้วก็ข้อ3คือจิมาคุโนโนโมจิกะทาโนชิมิก็คือแบบว่าอยากรู้ว่าซับมันจะแปลอะไรออกมาสนุกกับการดูซับเว้ยสนุกกับการได้อ่านว่าซับมันจะแปลแบบไหนออกมาประมาณนี้แล้วก็ข้อนี้ผมชอบมากก็คือเสียงของนักแสดงจริงๆก็มีความสำคัญต่อการรับชมของเขาก็คิดเหมือนคนดูทั่วไปเพราะว่าคนดูทั่วไปหรือว่าคนที่อย่างคนไทยเราฟังเสียงในฟิล์มก็เหตุผลนี้แหละเนาะนั่นแหละแล้วก็เหตุผลก็ใกล้เคียงกันก็คือถ้าหากว่าเป็นเสียงภาคทับเนี่ยก็คือเหมือนแบบเขารู้สึกว่าภาคทับอ่ะมันเสียงภาคมันเป็นการแสดงอีกแบบหนึ่งที่ไปทับกับการแสดงของนักแสดงบนจอ ประมาณนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเลือกดูซับดีกว่าอ่ะนี่ก็ความเห็นหนึ่งนะครับแล้วก็อ่ะเลื่อนลงมาอีกเรามาดูความเห็นว่าแล้วคนที่ดูเสียงภาคเยอะกว่าล่ะ
เขาเลือกทำไมถึงเลือกดูเสียงภาคเยอะกว่านะอันนี้ครับก็ข้อบนเลยคือบอกว่าเชี่ยดูซับไปดูซับไปด้วยดูภาพไปด้วยเมื่อยไม่ไหวดูไม่ทันอยากดูภาพเขาดูแล้วเหนื่อยคิดก็ซีร่าเอาง่ายๆอ่ะคืออ่านไม่ทันจริงๆหลายคนบอกอ่านไม่ทันใช่ใช่ใช่ต้องยอมยกธงขาวนะแล้วก็จะทำจะอ่านซับแล้วดูภาพไม่ทันก็มีก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็อ่านซับแล้วดูภาพไม่ได้อ่านซับดูภาพไม่ได้ก็มีจำนวนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ชูจูไดคิไนก็คือมันเหมือนกับเขาจดจ่อกับเมสเซจของหนังไม่ได้เขาอาจจะต้องแบบไอ้เชี่ยอะไรนะภาพก็ต้องดูอ่านก็ต้องอ่านอะไรงี้ซึ่งผมว่าเนี้ยคนไทยเองที่ไม่ชอบดูซับก็มีเหตุผลเดียวกันเหมือนกันนะเออมันแบบไม่เชื่อจะต้องดูภาพจะยังไงไม่ถนัดอะไรเงี้ยยิ่งโดยเฉพาะหนังที่ภาพสวยๆอ่ะไม่อยากอ่านซับก็ใช่นะใช่นะครับแล้วก็มีจิมบุกุโนโมจิคาสึกะคากิลาเรเตลุก็คือประมาณว่าแบบยังไงนะมันเหมือนแบบอันนี้มันเป็นเรื่องของการแบบจัดคำในซับแต่ละบรรทัดอ่ะเขารู้สึกแบบมันเหมือนแบบมันมีข้อจำกัดอยู่ในการแบบว่าเอ้ยเชี่ยสั้นไปยาวไปอะไรเงี้ยมันแบบมันอันนี้คล้ายๆปัญหาการภาคหมายถึงว่าคนพูดนิดเดียวแต่ซับยาวพืชมันมีปัญหาเรื่องการจัดการอ่านอยู่ราวนั้นนะครับเข้าใจก็คือพูดยาวพืชซับสักปิดแล้วก็อีกข้อนึงก็คือปัญหาเหมือนกันโทชิโอทศตะคาราครูแก่แล้วครูไม่เอามานั่งอ่านแก่แล้วอายุเยอะแล้วไม่เอาดีกว่านะอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ยังไม่รู้เรายังไม่แก่ขนาดนั้นแล้วเลยอ่านสักพันอยู่ช้อยสุดท้ายก็คือนานิคาโอชินาการะเดโมมิเรลุก็คือประมาณว่าครูทำอย่างอื่นไปแล้วก็ฟังเสียงอย่างเดียวก็ได้อันเนี้ยคนผมเห็นคนไทยที่ชอบดูภาคไทยเนี่ยก็มีเหตุผลนี้กันเยอะเหมือนกันก็คือแบบบางเพื่อนผมเป็นนักวาดแต่ก็บอกว่าบางทีก็อะไรอ่ะบางทีก็วาดรูปไปฟังเสียงภาคไปก็ได้อะไรเงี้ยก็บอกก็เพลินๆได้ประมาณนั้นซึ่งนี่คือเหตุผลของคนที่เลือกจะฟังเสียงเสียงภาคมากกว่านะครับนี่ก็เหตุผลหนึ่งนะทีนี้อ่ะดังนั้นเราก็จะเห็นคร่าวๆว่าจริงคนญี่ปุ่นไม่ได้ต่างจากคนไทยมากขนาดนั้นถูกป่ะเออจริงพอดูแบบแล้วดูตัวเลขนะคือเถียงกันถ้าเป็นถ้าตายจะเถียงกันทำไมอ่ะต่างคนต่างชอบเปล่าวะเออพอดูตัวเลขแล้วปุ๊บเนี่ยแบบเออแล้วมึงหลักมันไม่ใช่เป็นส่วนเล็กเออถ้าเกิดมันเป็นคนใดคนหนึ่งอะไรไม่ได้จะบอกว่าถ้าเป็นคนกลุ่มน้อยมากๆต้องไปดูถูกเขาต้องไปอย่างนั้นไม่ใช่นะคือมันถ้าเกิดเป็นคนส่วนน้อยมากๆยังพอเข้าใจได้ว่าคนส่วนใหญ่แบบ 80-90% นะทำแบบนี้คุณ 10% อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็คุณคนส่วนน้อยอ่ะคุณจะเขาจะลงทุนเพื่อคุณทำไมอ่ะอาจจะอ้างอย่างนี้ได้แต่เนี่ยอันดูคนญี่ปุ่นนะซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยไม่ต่างเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยต่างจากนี้เนาะเพราะเท่าที่ผมคุยกับเพื่อนๆมาเนี่ยประมาณ10กว่าคนเนี่ยก็อย่างเงี้ยก็คือถ้า10คนเงี้ย3คนก็จะมีดูซับหมด3คนฟังภาคอย่างเดียว3คนเงี้ยก็ได้คืออันนี้คือเทียบจากตัวเองมันก็ประมาณนี้จริงๆนะเนาะคือมีเห็นหรือแม้แต่อ่านอะไรอ่านแบบที่เป็นดราม่าใช่ป่ะให้ได้อ่านที่เป็นคอมเมนต์อ่ะก็ผมว่าก็พอๆกันนะเท่ากับมันคือไม่มีแบบไม่มีเมเจอริตี้อ่ะประมาณก็คือจะมันคล้ายมันเป็นดาถ้าเกิดเข้าใจว่ามันเป็นเรื่อง subjective อ่ะมันเป็นเรื่องของความชอบของคนเนี่ยจะไปดราม่าทำมีสองเรื่องนะหนึ่งคือดราม่าวิธีการพูดอันนั้นเข้าใจแต่ว่าดราม่าว่าทำไมมึงถึงดูแต่ภาคไทยทำไมมึงไม่ดูซับอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยต้องแบ่งเป็นสองเรื่องนะโอเคมีส่วนต่อจากนี้นิดนึงก็คือมีกราฟหนึ่งนะครับที่เราต้องพูดถึงนิดหน่อยก็คืออันนี้เป็นคำถามที่แบบแอบจะนอกประเด็นนิดนึงแต่ว่าก็เป็นประกอบมานะครับอยากรู้ว่าถามว่าอะไรถามว่าหนังจากประเทศไหนที่ชอบที่สุดซึ่งไอ้เหี้ยเออเกี่ยวตัวอย่างที่เกี่ยวกลุ่มตัวอย่างที่ไปสำรวจมาคือแบบว่าไอ้เหี้ยผิดคาดเอาเรื่องเลยนะครับอ้าวก็ฮอลลีวูดก็ถูกแล้วนี่หรือว่าเกิดอะไรขึ้นฮอลลีวูดอันดับ1668คนแต่หนังญี่ปุ่นอยู่อันดับ2พอยคือผมจะเห็นหนังญี่ปุ่นจะดูซับอะไรใช่ไหมไม่อันนี้คือคำถามว่าอยากดูหนังชอบดูหนังจากประเทศอะไรมากที่สุดอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมมันแปลกโอเคต่อเลยมันก็เลยแบบว่า
ที่หลายคนชอบพูดกันว่าโอ้ยเชี่ยญี่ปุ่นมันเป็นชาตินิยมก็ชอบดูแต่หนังญี่ปุ่นก็อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยผมไม่รู้ว่ากลุ่มตัวอย่างพันคนเนี่ยมันไปหยิบใครมานะพี่สายที่ทำพี่สายที่แบบว่าพวกขายหนังอะในไทยอะเขาบอกว่าผู้กำกับญี่ปุ่นมีปัญหาเรื่องการเล่าเรื่องแม้แต่คนญี่ปุ่นก็บ่นคือเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้นะไม่รู้ว่าจริงป่ะคือเขาเล่าให้ฟังว่าผู้กำกับญี่ปุ่นอะเติบโตมาจากสายหนังสั้นหรือสายโฆษณาอะไรพวกนี้แล้วก็มันเหมือนกับว่าเป็นเริ่มต้นไงแล้วถ้าก็ถึงแล้วก็จะก้าวขึ้นมาเป็นคนทำหนังใหญ่พอมาเส้นทางเนี้ยการทำหนังยาวกับหนังสั้นน่ะมันไม่เหมือนกันซึ่งมันใช้สูตรเพราะฉะนั้นเวลาตอนที่มากำกับหนังใหม่ๆได้แบบว่านะได้ทุนใหญ่ๆมาบอกโอ้โหเป็นผู้กำกับดาวรุ่งเคยดังมาจากงานนั้นงานนี้นะแล้วก็เหลวอ่ะเยอะเพราะฉะนั้นปัญหาของญี่ปุ่นอยู่ที่การเล่าเรื่องครับนะเขาว่าอย่างนั้นนะที่ฟังมาแล้วก็อ่ะดูช้อยที่เหลือมาดูอันดับที่เหลือนะครับอันดับ3หนังเกาหลี41คนนะครับแล้วก็อันดับ4มันอยู่ใกล้กันอันดับ4หนังอังกฤษนะครับอีกิดิสหนังสื่อหนังจากแบบน่ะบิเตนอ่ะตรงนั้นแหละนะครับแต่หลังจากอังกฤษมาก็ต่างกันแบบไม่มียะสำคัญมัน27 20 77ที่เหลือก็คือคละละก็อันดับ5ฝรั่งเศสอิตาลีเออฟังหนังอิตาลีเลยนะอิตาลีอินเดียเยอรมันโดยสื่อใช่ป่ะใช่ๆโดยสื่อใช่ครับแล้วก็อันนี้หนังไอ้นี่ครับหนังฮ่องกงอ๋อฮ่องกงไม่จีนเลยนะฮ่องกงหนังรัสเซียนะกับหนังจีนหนังฮ่องกงแล้วก็อันดับรัสเซียจีนถัดมาก็คือรัสเซียจีนแล้วก็มีแถมนิดหน่อยก็คืออันนี้ครับไทย1โหวตโปแลนด์1โหวตแล้วก็ประเทศอื่นอีก1โหวตอ่ะประมาณนี้ซึ่งก็เลยแบบเอ้ยเชี่ยดูน่าสนใจดีนะว่าแบบกลุ่มพันคนเนี้ยเขาโหวตหนังอเมริกาหนังฮอลลีวูดเป็นหลักนะเออก็แบบโอเคดูน่าสนใจดีแต่บ็อกออฟฟิศมันไม่เป็นอย่างนั้นนะนางรู้สึกบ็อกออฟฟิศนี่พอๆกันเลยหนังญี่ปุ่นกับหนังฝรั่งคิดไปเองเปล่าวะเวลาเราดูบ็อกออฟฟิศที่ใดแม่งก็ฮะก็อย่างหนังญี่ปุ่น6หนังฝรั่ง4อะไรเงี้ยผมว่าต้องเป็น 5, 5. ใช่ผมว่าต้องเป็นอะไรนะแล้วแต่ช่วงเวลาว่าหนังเรื่องไหนเข้าด้วยผมคิดว่านะมันอยู่ที่หนังที่เข้าด้วยเนาะก็แตกต่างกันไปครับนะอ่ะเมื่อกี้ผมข้ามไปมันมีไอ้นี่มันมีข้างบนมันมีนิดนึงตรงจุดนี้นี่ก็คือคนที่เลือกว่าแล้วแต่เรื่องเขาแล้วแต่เรื่องด้วยเหตุผลอะไรเมื่อกี้ผมข้ามไปขอโทษอ๋อนี่น่าสนใจแล้วแต่เรื่องด้วยเหตุผลอะไรคือตรงนี้นะอ่ะโอเคแล้วแต่เรื่องด้วยเหตุผลอะไรใช่ไหมตามนี้ครับคือเห็นนะหนึ่งก็คือถ้าแค่แบบว่าไม่ได้อยากดูจริงจังอะแบบเอ้ยค่าเวลาแบบขี้เกียจแบบชิวๆอยากไปเปิดคลอยเฉยๆอยากจะแบบทำกับข้าวไปนั่นไปอ๋อแล้วแต่เคสดูภาคพ่อแบบแล้วแต่เคสดูภาคเอาละกันนะแล้วก็ถ้าอยากจะศึกษาภาษาต่างประเทศก็จะดูซับอยากเรียนรู้ภาษาต่างประเทศซึ่งอันนี้คือหมายถึงว่าอยากเรียนภาษาอังกฤษก็จะดูอะไรนะดูเอาไม่ก็ต้องบอกว่าถ้าอยากจะเรียนภาษาอังกฤษก็คือหลังจากดูภาคแล้วจะเปลี่ยนมาดูซับต่อเพื่อจะศึกษาว่าโอ้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างนี้นะประมาณนั้นอยากเก่งภาษาอะไรนะอันนี้โดยส่วนตัวนะโดยความส่วนตัวที่ฝึกภาษาอังกฤษอ่ะแปลหนังดีที่สุดถือว่าเนี่ยผมนั่นตอนผมฝึกภาษาอังกฤษคือผมนั่นนะผมแปลหนังแล้วมาจดใส่สมุดอ่ะว่าคนนี้พูดว่าอะไรแล้วแปลเป็นภาษาไทยเปิดดิ่งเอาทีละประนั่นแหละนั่นแหละเป็นเร็วสุดจริงๆนะแล้วก็อีกช้อยหนึ่งน่าสนใจมากจะดูภาคหรือไม่อ่ะนักภาคเป็นระดับไหนจริงอันนี้เป็นเหตุผลของผมที่ผมพูดตอนต้นรายการไงนักภาคเป็นใครว่าใครภาคฝรั่งภาคหมายถึงว่าเสียงภาคญี่ปุ่นนะใครภาคใช่ใครภาคแล้วภาคเก่งไหมภาคถึงไหมนะก็จะดูวันนั้นนะครับแล้วก็เนี่ยก็
ว่าง่ายๆนานาจิตตังถูกป่ะอะไรก็ได้อ่ะนะเดี๋ยวนี้บ้านเราก็มีเนาะนี่แบบแฟนนักภาคอ่ะคนนี้ภาคเขาจะชอบฟังอ่ะเออประมาณนั้นนะบ้านเรายังมีเลยก็เนี่ยแหละครับเป็นประมาณนี้ว่าchoice ของคนญี่ปุ่นนะกับการดูหนังภาคญี่ปุ่นของเขาว่ามากน้อยแค่ไหนซึ่งจากผลโพลตรงนี้มันก็ค่อนข้างจะพอๆกันมันก็เลยแบบค่อนข้างจะเข้ากันเลยจะน่าสนใจแล้วเขาบอกสำรวจจากทั่วประเทศด้วยแล้วก็เนี่ยมี 57.8% ทีเดียวซึ่งก็เกินครึ่งมานิดเดียวแต่ว่าก็ถือว่าสูสีเนาะสูสีประมาณนั้นครับดังนั้นไม่ขาดแต่ผมว่าและแต่สำหรับผมนะที่ผมติดตามมาเนี่ยก็คือถ้าเรื่องไหนมีการพากย์ญี่ปุ่นน่ะเขาก็มักจะทำแบบทำเป็นให้มันเป็นอีเวนต์น่ะนึกออกว่าอย่างที่ผมอันนี้อย่างภาพที่ผมเปิดเมื่อครู่เนี่ยไอ้นี่เนี่ย Spider-Man Into Spider-Verse เนี่ยจริงๆ Across the Spider-Verse มันก็เป็นอีเวนต์นะแต่ว่าคล้ายๆกันก็คือมันจะเป็นอีเวนต์ผมเคยเล่าแล้วแต่เล่าอีกทีนึงคือมันจะเป็นอีเวนต์ฉายพร้อมกันในรอบเดียวกันนะฉายพร้อมกันแล้วมีการถ่ายทอดสดออกจอมีกิจกรรมก่อนฉายหนังและหลังฉายหนังเว้ยแล้วตอนนั้นอันนี้เป็นรอบพิเศษป่ะพวกนั้นป่ะรอบพิเศษใช่รอบพิเศษครับแต่ว่าคือจองได้ทั่วไปนะไม่ได้ต้องจองไม่ได้เข้าใจเป็นรอบพิเศษแต่จองได้ทั่วไปเข้าใจอยู่นะซึ่งใครจองมาก่อนได้ก่อน Into the Spider-Verse น่ะภาคแรกอ่ะผมได้ดูรอบนี้แต่ผมไม่ได้ดูรอบที่แบบนักภาคหมายถึงว่าตอนนั้นน่ะมันฉาย4โรงทั่วประเทศครับมีที่โตเกียวมีที่โอซาก้ามีที่ฟุกุโอกะแล้วก็อีกเมืองนึงผมจำได้ไม่เป๊ะว่านาโกย่าหรือฮอกไกโดที่ใดที่หนึ่งนะครับแต่ประมาณเนี้ยมีแค่ 4-5 โรงที่ฉายพร้อมกันนะแล้วนักภาคอ่ะมาที่โรงที่โตเกียวนะแต่ว่ามีการถ่ายทอดสดเว้ยฉายบนจอนั่นน่ะว่าอีเวนท์ที่โตเกียวเป็นยังไงพร้อมกันกับโรงที่อื่นๆด้วยซึ่งผมเองอยู่ที่รอบไอ้ที่นัมบะโอซาก้าเนี่ยก็คือได้เห็นตรงนี้ด้วยเหมือนกันก็แบบเฮ้ยคือเขาทำเป็นอีเวนท์ที่มันแบบอีเวนต์นำเสนอของนักพากย์ไปเลยแล้วก็มีการหลังหนังฉายจบเนี่ยก็มีการสัมภาษณ์นักพากย์มีการให้ถามนักพากย์ได้ให้ถามนักพากย์คือแม้แต่อยู่โรงคนละจังหวัดอ่ะเขาถามได้นะเว้ยหมายถึงว่ากล้องมันก็จะมาถ่ายคุณเว้ยแล้วก็ไอ้จอนั้นอ่ะจอที่ขึ้นในโรงที่อื่นอ่ะมันก็ขึ้นหน้าคุณเว้ยให้คุยกับนักพากย์ได้อะไรซึ่งแล้วก็แบบว่าเขาจะมีการจับฉลากได้ว่าเอ้ยที่นั่งไหนได้โปสเตอร์ได้อะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเอ้ยเจ๋งดีนะจำได้มีนั่นนะมีเคยอ่านข่าวอยู่ตอนนั้นนะมีถ้าเกิดเป็นหนังเก่าๆหน่อยอะพวกไอ้มิซึกินานะอะไรเงี้ยในภาคต่างฝรั่งก็มีรอบพิเศษใช่ๆคือรู้สึกภาค007ภาคแมทริกอะไรพวกเนี้ยภาคสโนว์ไวท์อะเอมิลี่บลันท์อะก็ทำเป็นอีเวนต์แบบมีไปนักภาคคุณมิซึกินานะก็ไปโรงหนังรอบพิเศษจำได้อยู่คือของเขาด้วยความที่ประเทศเขาวิชาชีพสายนักพากย์อ่ะเขาใช้คำว่า voice actor เซยูมันก็เลยแบบว่าเซยูเนี่ยมันแปลว่านักแสดงเสียงดังนั้นเนี่ยเขาเลยเหมือนกับแบบว่าแค่ชื่อแค่คำเรียกเนี่ยมันก็มีความเป็นแบบอยู่ในเทียร์ของศิลปินและนักแสดงระดับนึงอยู่แล้วดังนั้นเวลาเขามีหนังที่มีเสียงภาคญี่ปุ่นออกมาเนี่ยเขาจะแบบโปรโมทกันเป็นงานเป็นการระดับนึงนะเนี่ยแหละนี่ก็คือจะมาบอกเล่าว่าสำหรับในญี่ปุ่นเนี่ยเขาดูเสียงภาคญี่ปุ่นกันในรูปแบบประมาณนี้แล้วก็ความนิยมถ้าวัดออกมาเป็นตัวเลขออกมาก็จะเป็นคร่าวๆราวๆนี้ครับโอเค